ไม่เน่าไม่เปื่อยติดไว4วันรากตึมค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะปลูกสะระแหน่แล้วไม่ติดสักทีเน่าเปื่อยนะคะไม่ได้กินสักทีเลยแม่จิ๋มทำยังไงนะคะวันนี้แม่จิ๋มมีวิธีแนะนำแบบง่ายที่สุดเลยค่ะติดแน่นอนไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะโดยวิธีการง่ายๆทำตามได้เลยค่ะนี่แม่จิ๋มจะถอนให้ดูนะโอ้โหเนี่ยค่ะ4วันนะคะรากเริ่มออกละเริ่มให้เราเห็นแล้วค่ะเป็นรากขาวๆนะคะเทคนิคง่ายๆค่ะทุกคนอยู่ที่การเราเลือกกิ่งพันธุ์มาชำมาปลูกด้วยนะคะวิธีการเลือกง่ายๆคือไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่ค่ะลำต้นตรงกิ่งเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่เข้มมากค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยวัสดุแม่จิ๋มที่ใช้ก็จะมีแก้วกาแฟแก้วพลาสติกนี่แหละค่ะดื่มกาแฟแล้วอย่าทิ้งนะคะนำแก้วมาใช้ประโยชน์ได้ทำให้สะระแหน่ติดเร็วไม่เน่าไม่เปื่อยค่ะแล้วก็จะมีทรายค่ะทุกคนเคล็ดลับของแม่จิ๋มอยู่ที่ทรายนี่แหละสำหรับใครที่ปลูกสะระแหน่ไม่ติดไม่รอดสักทีนะคะมาใช้ทรายค่ะติดแน่นอนรอดทุกต้นค่ะสะระแหน่ที่แม่จิ๋มใช้นะแม่จิ๋มก็จะเลือกลำต้นที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะเขาจะออกรากง่ายค่ะสีจะไม่เป็นน้ำตาลเข้มมากนะคะแต่ก็ไม่เขียวนะสังเกตดูได้ค่ะแล้วก็จะนำมาตัดแต่งกิ่งค่ะมันก็มีหลายวิธีนะบางคนก็เด็ดยอดออกนะคะสะดวกวิธีไหนทำได้เลยยังแม่จิ๋มก็จะไม่จะเหลือยอดไว้นะคะแล้วก็ตัดใบล่างอะค่ะออกให้เหลือสักประมาณสัก 4-5 ใบได้ค่ะด้านบนนะคะหรือบางกรณีเราซื้อสะระแหน่เนี่ยค่ะมารับประทานเนาะเราก็กินทั้งยอดทั้งใบหมดเลยเหลือแต่ก้านแล้วมันเอามาปลูกมาชำได้ไหมคะแม่จิ๋มได้เหมือนกันค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเขาจะออกช้าเท่านั้นเองนะคะนี่ตัดแต่งกิ่งให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนนี่แม่จิ๋มจะเหลือยอดไว้นะคะให้เหลือสักประมาณ4-5 ใบประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาค่ะตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะคะก็นำแก้วกาแฟที่เราเตรียมไว้นะคะเติมทรายลงไปเลยทรายหยาบหรือว่าทรายละเอียดก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นทรายก่อสร้างต้องนำไปล้างก่อนนะคะล้างความเค็มออกไปค่ะทุกคนเราก็ใส่ทรายสองส่วนนะคะเหลือช่องว่างไว้ประมาณ1ส่วนค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะตามคลิปเลยนะคะแล้วก็น้ำกิ่งสะระแหน่ที่เราเตรียมไว้เสียบลงไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปขยับเลยนะเสียบลงไปทีเดียวจบเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะให้เกือบเต็มเลยวิธีนี้เราไม่ต้องรดน้ำอีกนานเลยค่ะทุกคนจนกว่าผิวดินจะแห้งสำหรับใครไม่มีแก้วพลาสติกเราก็ใช้ขวดพลาสติกได้ค่ะทุกคนก็มาตัดเลยค่ะตามคลิปเลยนะได้แล้วก็เติมทรายลงไปเลยค่ะทำตามคลิปกันเลยจ้าเราก็นำก้านสะระแหน่ที่เหลือแต่ก้านนะคะทุกคนไม่มีใบไม่มีอะไรเลยค่ะเสียบลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าจะมีรากกันไหมนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะนำไปตั้งหรือวางไว้ตรงที่ร่มนะคะอย่าให้โดนแดดนะจ๊ะถ้าเกิดน้ำมันร้อนหรือว่าอากาศร้อนมากๆสะระแหน่จะเน่ารากไม่งอกค่ะเ
มาดูผลลัพธ์กันค่ะทุกคน4วันผ่านไปนะคะน้ำในแก้วไม่ยุบสักเท่าไหร่เลยค่ะทุกคนแล้วก็ใสสะอาดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะถอนให้ดูนะที่สังเกตเห็นชัดเลยก็คือมีใบใหม่ยอดใหม่เริ่มแตกออกมาให้เห็นแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เน่าด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มถอนให้ดูค่ะทุกคนค่อยๆถอนนิดนึงนะคะว้าว4วันค่ะเพียง4วันก็เห็นรากแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะรากขาวๆนะออกมาตรงข้อตาของเขานั่นเองค่ะเริ่มเห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งถอนออกมานะให้สัก 10-15 วันรากเขาจะเยอะกว่านี้เยอะเลยนะคะเราสามารถนำไปปลูกลงกระถางได้ค่ะปล่อยให้น้ำแห้งก่อนนะคะหรือว่าเทน้ำออกค่ะเราจะเห็นรากของเขาชัดมากๆเราสามารถนำไปปลูกลงกระถางได้เลยติดชัวร์แน่นอนไม่เน่าไม่เปื่อยได้กินไวค่ะมาดูแก้วนี้กันบ้างค่ะทุกคนอันนี้แม่จิ๋มปล่อยให้น้ำแห้งนะคะเดี๋ยวลองมาถอนกันดูแต่ว่าใบเขาแตกออกมาใหม่แล้วค่ะเริ่มที่จะเป็นต้นใหม่ละนะคะกระถางนี้คือที่เราตัดยอดตัดใบออกหมดเลยมีแต่กิ่งแต่ก้านนะคะเนี่ยค่ะทุกคนใบใหม่แตกออกมาเหมือนกันค่ะไม่ว่าเราจะเหลือยอดไว้แล้วชามหรือว่ามีแต่ก้านก็ติดเหมือนกันค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะถอนออกมามีรากอยู่นะใครปลูกสะระแหน่ไม่ติดนะคะหรือว่าเน่าลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูค่ะทุกคนติดแน่นอนนะคะมีรากแน่นอนเลยนะคะทรายนี่แหละเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะคุณผู้ชมลองทำกันแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกมาเล่าหรือว่าแชร์ต่อกันด้วยนะคะหรือใครมีวิธีดีๆอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะในการชามหรือว่าปลูกสะระแหน่ให้ติดเร็วไม่เน่าไม่เปื่อยก็แนะนำกันได้เลยค่ะสะระแหน่เป็นไม้ใบเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนทั้งรับประทานได้มีประโยชน์สรรพคุณทางยาด้วยน่าหามาปลูกมากๆเลยค่ะเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงนะคะทำให้ใบใหญ่เจริญเติบโตค่ะแม่จิ๋มมองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ